พื้นที่ที่เราจะใช้จัดงานเนาะก็จะมีโซนด้านนี้ด้วยตรงด้านนี้เห็นคุณนกหรอเตรียมไว้สำหรับให้ช่างเตรียมตัวเนาะก็จะเป็นโซนที่สำหรับช่างที่จะเข้าประกวดแล้วก็หุ่นนะคะไว้สำหรับสแตนบายนะคะเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับสแตนบายก่อนที่จะเข้าสนามแข่งเพราะว่าแต่ละวันที่เราจะแข่งอะค่ะเราจะแข่งทั้งหมด3รอบด้วยกันอย่างวันแรกวันที่16เนี่ยก็จะมีแข่งหนังนูน3รอบครับนะคะก็จะมีคิ้ว2ประเภทคิ้วสไลด์คิ้วลายเส้นแล้วก็สักปากส่วนวันที่2วันที่17ก็จะเป็นแข่งคนจริงอันนี้จะคนเยอะค่ะซึ่งบางทีหุ่นก็จะมาแต่งตัวแบบแต่งหน้าแต่งผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดโซนพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ให้สำหรับสแตนบายค่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินชมเป็นพื้นที่ด้านหน้าเข้างานได้เพราะว่าเห็นบอกคุณเราบอกว่าจะมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ที่สำหรับไว้จำหน่ายสินจำหน่ายหรือว่าเป็นการโชว์หรือว่าเป็นไงครับงานนะคะน้องมีพื้นที่ที่จะให้ร้านสักคิ้วสถาบันสอนสักคิ้วหรือแม้กระทั่งบริษัทต่างๆที่เขาจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สักคิ้วนะคะเข้ามาร่วมออกบูธแสดงบูธกับเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญจะมีร้านที่เขาให้บริการนะคะในราคาพิเศษมาทำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าของอยุธยาซิตี้พาร์คด้วยนะคะอืมครับพัทยาก็ประสบความสำเร็จไปแล้วเนาะที่แล้วกูแบบไม่เคยเห็นเลยที่แบบว่าสักจนห้างปิดพี่สมพลใช่จะปิดห้างอยู่แล้วอะค่ะแต่ลูกค้ายังแบบยังเนืองแน่นกันอยู่ถือว่าแบบตื่นเต้นมากก็เลยทำให้สปอนเซอร์ที่มาออกบูธด้วยกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับฟีดแบ็กกลับไปค่อนข้างดีมากในส่วนของศูนย์เองหลังจากที่พอเสร็จงานของคุณนกครั้งที่แล้วเนี่ยครับก็มีหลายร้านเลยที่ต่อมาหาเรามาจองพื้นที่กับเรานะครับแล้วมาเปิดเรียกว่ามาเปิดตลาดมาหาลูกค้าใหม่แล้วก็มีต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะฮะนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ไปสักคิ้วมาจากอาจารย์หลายๆท่านมีเรื่องของการสักตามโง่เฮงต่างๆมาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็บอกต่อกันเนาะเราก็เดินมาเรื่อยๆตรงนี้เราก็จะเป็นรอยเชื่อมต่อกับตรงการจัดงานบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช่เพราะว่ามันจะมาจากตอนนี้เป็นจุดศูนย์รวมศูนย์กลางเลยระหว่างเชื่อมจากโรบินสันไปทางฝั่งที่เป็นโลตัสฝั่งนู้นนะฮะแล้วไปทางโรงภาพยนตร์6โรงด้วยนะครับและมุมตรงนี้นักเรียนก่อนว่ามีบันไดเลื่อนสำคัญที่มาจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2เลยครับครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะไปเห็นว่าโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีทราฟิกค่อนข้างเยอะดูสิครับวันนี้ขนาดวันนี้วันธรรมดานะคุณนกนะดูสิวันพฤหัสซึ่งโอเควันธรรมดาดูคนพลุกพล่านเลยนะคะครูเวทีเราจะหันหลังให้กับฟู้ดคอร์ทนะคะเวทีเราจะหันมาทางนี้ส่วนตรงนี้คือที่โล่งๆตรงนี้ก็คือเราก็จะเป็นโต๊ะวางเป็นสนามแข่งนะคะ2วัน16 17 2วันแข่งทั้งวันเลยนะคะนะครับคณะกรรมการหรือว่าช่างที่จะลงแข่งนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลในเรื่องของที่พักเดี๋ยวแจ้งเข้ามาอินบ็อกซ์หาทางตำรวจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งคอนแทคเข้าไปให้คุณอาจจะลองเซิร์ชเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถานที่จริงอีกทีนึงแล้วก็ค่อยติดต่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราให้ข้อมูลไว้เพราะว่าถ้าบอกเลยนะครับว่ามาจากยาซิตี้พาร์คได้ราคาพิเศษด้วยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะส่งลูกค้าเป็นประจำก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะอยากจะมาร่วมในงาน Thailand Airbar Professional Award นะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาพื้นที่ออกบูธเราก็ยังมีเหลืออยู่นะคะแต่อาจจะต้องขอดูแบรนด์นิดนึงว่าเหลือตรงไหนราคาเท่าไหร่นะคะส่วนช่างนะคะช่างสักคิ้วที่ยังอยากสนใจอยากจะลงประกวดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามานะคะก็รับรองเลยว่าถ้าคุณมาเนี่ยความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเลยการเดินทางไปกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายนิดเดียวนะคะต้องบอกหรือว่าถ้าอยากจะมานอนพักก็สามารถมาพักได้เลยแล้วอาจจะเที่ยวต่อเลยก็ได้ใช่ครับประกวดเสร็จบางท่านมาจากต่างจังหวัดเนาะก็ถือโอกาสมาเที่ยวอยุธยาอ๋อเจ้าของเราอ๋อเจ้าของเราได้อีกนะคะก็ในนามของศูนย์การค้ายาซีพาร์คนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณพรทิพย์คุณนกของเรานะฮะคุณเช่นกันนะครับเจ้าของบรรณาธิการนะฮะที่จะสาร SME สร้างอาชีพนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดนะครับ Thailand Airbar นะครับ2018ครั้งนี้นะก็ต้องขอขอบคุณมากที่คุณนกให้เกียรติทางยาซีพาร์คในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนนะคะ16 17 18พฤศจิกายนนี้นะคะกับงานประกวดสักคิ้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยของเราจัดโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพแล้วก็สื่อออนไลน์ในเครือนะคะร่วมด้วยกับอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะก็เป็นถือว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากๆแล้วก็
คนอยุธยาเนี่ยก็ให้ความสนใจนะก็อยากจะเชิญชวนแนะนำนะคะว่าถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาร่วมงานกับเราได้งานนี้ร่วมงานฟรีมาดูได้ก่อนถ้าสนใจอยากจะสักคิ้วก็มีบูธสักคิ้วราคาพิเศษมาออกบูธกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะนกแล้วก็ทางดร.สมพลก็ต้องขอตัวคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันนะคะที่ยาซิติพาร์คขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ